อีกต่อชับพุ่งเข้าไปทัชดาวน์โอ้โหไดรฟ์นี้ถือว่าบราวน์เนี่ยเปิดตัวมาด้วยหรูเลยนะวิ่งหันกระโดดเข้าไปได้ครับ2แต้มเล่นงานใส่ทีมเก่าสบายครับไปตามเข้าไปครับเชสแม็กลาฟลินนำห่างออกไปเป็น15ต่อ3ครับบราวน์ไมค์แกรมเมอร์ใช่เมื่อสักครู่นี้มาโฮมมองซ้ายโดนไล่แล้วครับมาโฮมยังพยายามมองหาเพื่อนมาโฮมชี้แล้วมาโฮมโยกมาโฮมวิ่งเข้าไปทัชดาวน์ย่องเข้าไปดื้อเลยครับลูกนี้แหมมาโฮมยังไม่ได้ข้ามแนวครับยังสามารถคว้างได้แล้วถ้าพอคุณเว้นพื้นที่ไว้อย่างนั้นมาโฮมก็สบายครับวิ่งเองแถมมีโยกหลบอีกคนนึงด้วยนะครับทีมรับนี่โดนโยกหายไป2ตัวเลยครับจากการได้โทษวิ่งครับโอ้ว่างเลยครับทางซ้ายโอ้โหว่างปูพรมแดงให้อย่างนี้ก็ทัชดาวน์สิเทไปขวามันเลยนะครับแล้วก็ดูจังหวะการบล็อกเนี่ยทางไวแอตเทเลอร์เนี่ยภูมาปิดอีกตัวนึงด้วยนะครับตรงนั้นไม่มีใครหลุดออกมาได้แล้วก็แน่นอนครับเป็นทัชดาวน์ของนิกชับนะครับเอ็มตี้เซตมาโฮมมองซ้ายฟังขึ้นมารับได้เคลซี่พุ่งเข้าไปทัชดาวน์ไม่พลาดครับโอ้เอาไลน์แบ็คเกอร์ไปประกบเคลซี่ลำบากครับตามเข้าไปครับไล่มาเป็น17ต่อ22มีลมพอสมควรนะครับดูจากธงข้างล่างแต่ไม่มีปัญหาครับวิ่งหันออกไปทางซ้ายหันเข็นเข้าไปทัชดาวน์งานสบายรายได้ดีครับ ลงมาเพลย์เดียววิ่งทัชดาวน์เลยอ้าวโอ้ยเกือบไปเบียดเสาเข้าไปครับฉลับเสานะครับแบ็คลาฟลินแหมทำเอาเพื่อนช็อกเลยตอนนี้ในบ็อกซ์มันก็จะคนน้อยอยู่ที่ว่าจะเจาะได้ไหมมาโฮมกว้างย้อนกลับมาลูกนี้รับได้ครับฮิวไปแล้วครับฮิววิ่งอย่างนี้ก็สบายเรียบร้อยทัชดาวน์แน่นอนครับโอ้โหจอห์นสันหาบอลไม่เจอแล้วยังไงครับจังหวะนี้เพลย์เดียวเลยครับมาแล้วครับเตะตามบัตเกอร์เข้าครับตามกลับมาเหลือ2คะแนนเหมือนเดิมครับมาโฮมฟ้าให้เคลซี่รับได้แล้วก็เข็นเข้าไปทัชดาวน์แซงแล้วครับชีฟเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แต่กันไม่ได้ครับเคลซี่ในเรดโซนนี่ใช่เรียบร้อยเลยครับนำมาตลอดทางนำมา3ควอเตอร์ครึ่งครับโดนแซงทีเดียวแพ้เลยก็หวังว่าจะไปเจอกันอีกรอบในเพลย์ออฟนะครับคู่นี้